สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตกลับมาในช่วงนี้เป็นการต่อเนื่องจากเรื่องที่ได้สนทนากันถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยมากมายนะครับเราเริ่มจากความเข้าใจว่าจะเป็นความเจริญโชติช่วงชัชวาลและก็มาพบว่ามีปัญหากับสิ่งแวดล้อมกับชุมชนและลักษณะของอุตสาหกรรมจำนวนมากเป็นอุตสาหกรรมที่สกปรกหรือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมลพิษมากมายครั้งนี้นัดหมายกันไว้ว่าจะต่อเนื่องถึงการมองให้เห็นถึงทางออกสู่การปฏิรูปท่านเดิมที่พูดคุยกันมาจากครั้งก่อนนะครับดร.อภาหวังเกียรติผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีครั้งครับอาจารย์อภาครับสวัสดีค่ะในช่วงท้ายของตอนที่แล้วดูยังไม่ทันเวลาหมดซะก่อนที่อาจารย์อภาจะได้สรุปว่ามันมีปัญหาในเชิงที่ต้องสรุปรวบออกมาว่าคืออะไรเพื่อจะเห็นทางออกที่ชัดเจนใช่ไหมครับค่ะปัญหาที่ชัดเจนก็คือว่ารัฐเนี่ยอุดหนุนสนับสนุนอุตสาหกรรมเต็มที่แต่ละเลยการดูแลชุมชนหรือว่าอุดหนุนชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะเป็นทั้งเรื่องโครงสร้างเรื่องกฎหมายและเรื่องนโยบายทุกเรื่องเลยอย่างเช่นชัดเจนครั้งที่แล้วที่พูดไปถึงเรื่องกรณีน้ำอะค่ะว่ามีท่อน้ำขนาดใหญ่ส่งให้อุตสาหกรรมผ่านหน้าบ้านชาวบ้านมาบตาพุธแต่ชาวบ้านเองเนี่ยไม่ได้ใช้ไม่มีน้ำใช้25ปี30ปีถึงจะมีน้ำประปาใช้ซึ่งมันแย่มากนะคะดิฉันว่านะแล้วนอกจากนี้เนี่ยการมาลงทุนของอุตสาหกรรมเนี่ยการนิคมเองก็มีสิทธิพิเศษให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเรื่องภาษีทั้งแต่เรื่องการละเว้นภาษีขาเข้าละเว้นภาษีส่งออกภาษีการนำเครื่องจากอุตสาหกรรมเข้ามาอีกส่วนหนึ่งก็คือ BOI หรือสำนักงานการส่งเสริมการลงทุนก็มีการละเว้นภาษีเรื่องของรายได้ซึ่งพวกนี้นี่ก็คือสนับสนุนเต็มที่เลยนะคะจนทำให้ระยองเนี่ยกลายเป็นจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยสูงสุดของประเทศในปัจจุบันเรื่องนี้เป็นปัญหามากเพราะว่าทำอาหารกันจริงๆแล้วคนระยองได้เป็นแสนหลายแสนอย่างนั้นจริงเหรอตอนนี้เป็นล้านแล้วค่ะตัวเลขล่าสุดเนี่ยที่อยู่บนเว็บไซต์ของสำนักงานจังหวัดระยองอะค่ะน่าจะเป็นประมาณปี2555เนี่ยรายได้เฉลี่ยของคนระยองเนี่ยอยู่ที่1,140,000กว่าบาทแต่เฉลี่ยจริงๆนี่คนได้ไม่กี่พันไม่กี่หมื่นก็เยอะแยะมากมายแต่ใน1คือเยอะกว่ารายได้ดิฉันนะคะ 1,140,000 เนี่ยแต่1,140,000เนี่ยเขาบอกว่าผลผลิตมวลรวมของจังหวัดระยองเนี่ย 92% มาจากอุตสาหกรรม 8% มาจากสาขาอื่นแล้วคนในโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่ใช่ได้เงินขนาดนั้นนะค่ะคือได้ก็คือเจ้าของทุนค่ะใช่ซึ่งอันนี้มันทำให้พอพัฒนาไปแล้วเนี่ยไอ้ความมั่งคั่งเนี่ยมันไปกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนบนหรือว่าเจ้าของกิจการมากครับแล้วก็ไม่มีการกระจายตัวของความมั่งคั่งแล้วก็ละเลยการดูแลไม่ว่าจะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการดูแลชุมชนแถมรัฐเนี่ยยังเอาเงินไปช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับต้องทำก่อนบริษัทอีกถนนหนทางน้ำไฟถ้าพูดถึงในระบบทุนนิยมถ้ามันแบบแฟร์เท่าเทียมกันอะอยากมาลงทุนอุตสาหกรรมก็มาดิแต่หมายความว่าคุณก็ผลิตไฟเองผลิตน้ำเองทำถนนเองรัฐไทยก็จะบอกว่าถ้าทำอย่างนั้นก็ไม่มีใครมาแต่นี้ก็คือรัฐไทยเอาภาษีประชาชนเนี่ยไปทำทุกอย่างให้หมดแล้วก็ลดภาษีเยอะแยะไปหมดแล้วรายได้เขาเอาไปรายได้เขาเอาไปค่ะแล้วชาวบ้านไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ดูแลเท่าที่ทบทวนดูเนี่ยหลายสิบปีอย่างเช่นเรื่องมาบตาพุธเนี่ยการแก้ไขปัญหาดูจะมาจากการลุกขึ้นสู้ของประชาชนจึงมีวี่แววของการแก้ไขหรือเปล่าค่ะมาบตาพุธนี่ชัดเจนก็คือชาวบ้านเนี่ยพอเริ่มเป็นมะเร็งเยอะๆคือเริ่มมีปัญหาสุขภาพเยอะๆแล้วก็มีการรู้จักสารมลพิษตัวใหม่ๆ คือบ้านเราเนี่ยมันก็มีปัญหาว่าเวลานำอุตสาหกรรมนำเข้าจากต่างประเทศมาเนี่ยไอ้มาตรฐานของคุณภาพสิ่งแวดล้อมบ้านเราอ่ะบางทียังไม่กำหนดค่ามาตรฐานของสารพิษพวกนี้คือมันทันสมัยกว่ากฎหมายบ้านเราอะค่ะชาวบ้านก็เรียนรู้ที่จะหรือว่า NGO เนี่ยเรียนรู้ที่จะมาเก็บตัวอย่างเองส่งไปตรวจต่างประเทศแล้วมันทำให้ข้อมูลออกมาชัดว่าพื้นที่มาบตาพุธเนี่ยมีสารก่อมะเร็งเยอะมากเลย
นั่นคือประมาณปี2545ถึง50นั่นเองช่วงนั้นอาจารย์พาลงไปสำรวจไปทำงานวิจัยค่ะช่วงนั้นก็ลงไปเก็บตัวอย่างกับมูลนิธิบุรณะนิเวศแล้วก็กลุ่มกรีนพีซแล้วก็มีเพื่อนมาจากอเมริกาค่ะที่เขาทำเนี่ยก็ไปเก็บแล้วเราก็เจอรัฐบาลหน่วยงานรัฐที่ดูแลเนี่ยเขาไม่เชื่อเรานะฮะเขาไม่เชื่อเราเขาเก็บซ้ำแล้วเขาก็เจอเหมือนเราซึ่งณขณะนั้นเนี่ยบ้านเรายังไม่มีเทคโนโลยีในการตรวจวัดมลสารพวกนั้นเลยค่ะคือมันแย่ไม่มีมาตรฐานแล้วยังไม่มีเทคโนโลยีตรวจวัดอีกใช่แต่คือเรานำเข้าอุตสาหกรรมอะค่ะเยอะเลยอันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วชาวบ้านเองเนี่ยพอเป็นมะเร็งเยอะๆแล้วก็มีกฎหมายที่เป็นรัฐธรรมนูญใหม่อะค่ะชาวบ้านก็ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเรื่องการมีส่วนร่วมเป็นหลักนะคะพอปีประมาณปี2552อะค่ะชาวบ้านที่ระยองเนี่ยมีการฟ้องร้องว่าการจะขยายนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเฟส3ระยะที่3 76โรงงานเนี่ยก่อนที่จะสร้างเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญก่อนว่าต้องรับฟังความเห็นชาวบ้านแล้วก็ต้องมีตามมาตรา6667อะค่ะตอนนั้นก็เลยทำให้ EIA ESIA แล้วก็ต้องผ่านองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ศาลก็รับฟ้องค่ะเพราะว่าศาลส่วนหนึ่งก็มีเคยอยู่ระยองก็รู้นะคะเพราะว่ามลพิษเนี่ยมันก็ไปที่ศาลด้วย คือมลพิษอากาศเนี่ยมันก็พัดไปที่ศาลด้วยก็หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่สิเพราะอุตสาหกรรมขยับไม่ได้รัฐบาลก็ตั้งคณะกรรมการ4ฝ่ายมาทำเรื่องนู้นทำเรื่องนี้เพื่อที่จะปลดล็อกให้อุตสาหกรรมเนี่ยลงทุนได้ต่อซึ่งชาวบ้านเนี่ยมาจากการร้องเรียนมาจากการเดินเท้าชาวบ้านมีการเดินเท้ามาจากมาบตาพุธเนี่ยมาถึงกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้ว่าอาจารย์จะเป็นอาจารย์ทางวิทยาศาสตร์เรื่องของสิทธิในรัฐธรรมนูญก็จำเป็นต้องหยิบขึ้นมาพิจารณาในขณะที่เราศึกษาเรื่องเหล่านี้ด้วยใช่ไหมสิทธิต่างๆค่ะปัญหาก็คือว่ากฎหมายอย่างเช่นพรบการนิคมอุตสาหกรรมอ่ะปีพ.ศ. 2525พ.ศ. 2535พรบโรงงานอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยมี2540 2550ซึ่งกฎหมายของการนิคมอุตสาหกรรมเองหรือว่ากฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเองเนี่ยมันล้าหลังกับรัฐธรรมนูญนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิของชุมชนและสิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจปัจจุบันก็ยังการนิคมเนี่ยก็ยังใช้กฎหมายแค่ว่าถ้าเราจะสร้างการนิคมอุตสาหกรรมที่ไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าดิฉันเป็นผู้ประกอบการนะคะดิฉันมีความเป็นไปได้ว่าดิฉันจะเป็นเจ้าของที่แปลงนี้ซื้อที่มาแล้วยังไม่ต้องซื้อทำสัญญาจะซื้อทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้วดิฉันก็มีแปลงว่าดิฉันจะทำนิคมอะไรดิฉันไปยื่นเขาก็สามารถประกาศเขตนิคมได้เลยไม่ต้องรับฟังความคิดเห็นโดยไม่ต้องถามชาวบ้านว่าเห็นด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยคือไม่พิจารณาตามรัฐธรรมนูญเลยใช้แต่กฎหมายเฉพาะของตัวเองค่ะค่ะแล้วไอ้เรื่องการมีส่วนร่วมเนี่ยก็ยังมีประเด็นที่ไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้วยครั้งที่แล้วอาจารย์นภาก็พูดถึงแม้แต่เวลาเกิดอุบัติเหตุยังไม่รู้เลยว่าสารพิษตัวอะไรที่เขาใช้อยู่ค่ะข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันตั้งแต่จะสร้างด้วยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยเวลาจะไปซื้อที่ดินที่จะทำนิคมอุตสาหกรรมหรือว่าทำโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าทำกิจการอุตสาหกรรมเนี่ยมักจะไม่บอกชาวบ้านตรงๆเพราะว่ากลัวราคาที่ดินเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสูงและกลัวชาวบ้านเนี่ยเขาจะต่อต้านอันนี้ข้อมูลว่าจะมาทำอะไรเนี่ยก็ไม่บอกชาวบ้านมารู้ก็ต่อเมื่อเขาอาจจะมาถมที่แล้วมีโครงการชัดเจนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือด้านของนักลงทุนก็บอกว่ากลัวพวกหัวหมอค่ะเดี๋ยวจะขึ้นราคาค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันได้ทำลายฐานของความรับรู้แล้วก็ความเจ็บป่วยที่ตามมาเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเรื่องของการไปฟ้องร้องที่อาจารย์ได้พูดถึงส่งผลแก้ปัญหาได้มากน้อยขนาดไหนยังไงก็ส่งผลเยอะนะคะแล้วชาวบ้านเองเนี่ยก็เริ่มมีการเข้ามาใช้ขบวนการทางยุติธรรมเนี่ยหรือว่าการฟ้องร้องมากขึ้นนะจากกรณีของมาบตาพุธมาบตาพุธนี่มี2เรื่องฟ้องร้องใหญ่ๆคือเรื่องนึงเนี่ยอย่างที่พูดไปก็ให้หยุดก่อนจนกว่าจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอีกเรื่องนึงเนี่ยมีการฟ้องร้องที่ศาลปกครองระยองอะค่ะให้ประกาศพื้นที่มาบตาพุธเนี่ยเป็นเขตควบคุมมลพิษคือสังคมไทยมันแย่ขนาดไหนพื้นที่ที่มีแบบตรวจวัดมลพิษเจอทั้งในน้ำในอากาศมีคนสุขภาพป่วยเยอะแยะหน่วยงานรัฐยังไม่ยอมประกาศว่าพื้นที่นี้มีปัญหาต้องให้ชาวบ้านฟ้อง คือมันเพราะว่ากลัวจะเสียภาพพจน์การลงทุ นอะไรอย่างเงี้ยมัน
อย่างนี้เราก็ถามว่าชาวบ้านหรือว่าชุมชนหรือว่าสิ่งแวดล้อมจะได้รับการดูแลยังไงบางทีเขามีเหตุผลดูเหมือนกันดีนะกลัวประชาชนจะแตกตื่น เหตุผลก็คือเป็นผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมเป็นหลักใช่ไหมฮะ เพราะว่าไม่อยากให้เสียบาปพดการลงทุนอะไรอย่างนี้ค่ะที่คริตตี้ก็ฟ้องร้องค่ะที่คริตตี้นี่ฟ้องร้องมี2กรณีเหมือนกันก็คือฟ้องร้องให้ชดเชยป่วยเรื่องสุขภาพเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยมีโรคพิษตะกั่วชัดเจนนะซึ่งผมดูแล้วเนี่ยเขาเรียกร้องเป็นเงินน้อยมากๆเลยเป็นคิดเป็นค่าอาหารต่อมื้อเพราะเขาไปหาอาหารในละแวกนั้นไม่ได้ใช่ไหมเพราะชาวบ้านเป็นชาวกะเหรี่ยงแล้วก็อาศัยอยู่ในแต่จริงเขาไม่ได้คิดต่อว่าคือชาวบ้านเนี่ยถ้ารุ่นหนึ่งอะค่ะรุ่นแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยมีตะกั่วแล้วไอ้ยีนที่มันจะไปรุ่นต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงดิฉันคิดว่ามันมีผลกระทบเยอะนะคะคริตตี้เนี่ยนอกจากเรื่องค่าชดเชยสุขภาพแล้วเนี่ยยังฟ้องให้ฟื้นฟูลำห้วยเหมือนมาตรพุทธเลยคือว่ารัฐเนี่ยหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมปล่อยของเสียของเสียลงลำน้ำหน่วยงานรัฐก็ยังไม่ยอมรับว่ามีปัญหาไม่ยอมแก้ไขปัญหาต้องให้ชาวบ้านฟ้องให้ไปแก้ไขปัญหาค่ะก็ลักษณะเดียวกันฟ้องกี่ปีกว่าจะตัดสินศาลสูงสุดโอ้ก็ใช้เวลาค่ะตอนนี้ก็ยังแล้วตัดสินศาลสูงสุดแล้วก็ยังไม่ได้แก้จนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังศึกษาวิจัยไม่เลิกเลยค่ะกรณีตะกั่วในลำห้วยคิตตี้ค่ะโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาที่มีการฟ้องร้องกันค่ะที่แม่เมาะแม่เมาะก็ใช่แม่เมาะก็ฟ้องสุขภาพแล้วค่ะแล้วก็มีหลายกรณีค่ะอย่างเช่นโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยชาวบ้านเขาไปฟ้องเรื่องเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ชนะในหลายกรณีนะคะครับซึ่งอันนี้ก็ชาวบ้านก็เข้ามาสู่ในขบวนการยุติธรรมมากขึ้นฟ้องร้องมากขึ้นนะคะมันยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องถึงแม้ว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมปี35ให้ทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แต่ดูจะมีประเด็นเยอะนะครับที่ยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์หรือว่าเรื่องของกฎหมายที่ไม่อนุวัตไปตามรัฐธรรมนูญอย่างที่เราได้พูดกันมาบ้างซึ่งเดี๋ยวจะคุยกันในช่วงหน้าอาจารย์นภาสรุปตรงนี้สักนิดนึงว่าเรื่องกระบวนการการเติบโตของประชาชนการลุกขึ้นสู้กันแล้วกันแล้วก็รวมทั้งเรื่องกระบวนการยุติธรรมเรื่องสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่มีบัญญัติแต่ไม่ถูกบังคับใช้เท่าไหร่ค่ะมันโดยสรุปแล้วต้องเข้าใจเรื่องนี้อย่างไรดิฉันคิดว่าตอนนี้เนี่ยชาวบ้านหรือว่าชุมชนเองเนี่ยเข้าใจเรื่องพวกนี้มากนะคะแต่คนในเมืองเนี่ยความรับรู้เรื่องนี้อาจจะน้อยเพราะสิ่งแรกก็คือชาวบ้านเนี่ยจากสมัยก่อนเคยรู้สึกว่าอุตสาหกรรมมาแล้วก็ดีตอนนี้เขามีประสบการณ์ในพื้นที่แรกๆอะค่ะไม่ว่าเป็นพื้นที่แม่เมาะพื้นที่มาบตาพุดแล้วชาวบ้านไปศึกษาดูงานแล้วชาวบ้านตื่นรู้แล้วว่าเวลาพัฒนาอุตสาหกรรมนี่มันดีจริงเนี่ยมันดีกับอุตสาหกรรมแต่ถ้าถามถึงกับชุมชนสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ดีนะคะอันนี้คือชาวบ้านเรียนรู้แล้วดังนั้นเนี่ยการจะขยายพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าไปในชุมชนในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมารวมถึงระยะต่อไปเนี่ยมันก็จะยากขึ้นยากขึ้นนะคะรวมถึงชาวบ้านเองก็เข้าใจตระหนักถึงสิทธิ์ของตัวเองตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ใช้สิทธิ์ของตัวเองตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมากขึ้นเดี๋ยวเราจะต่อเนื่องในเรื่องการปรับการปฏิรูปเรื่องโครงสร้างเรื่องกฎหมายเรื่องการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญให้มันชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนครับ